สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันที่16เมษายนพุทธศักราช2556ครับครับวันนี้ผมก็อยู่ด้วยอีก1วันนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีพิธีกรใหม่มาแล้วครับใหม่แต่เก่าต้องติดตามคนคุณหน้าคุณตาคุ้นเคยครับวันนี้เรื่องใหญ่ก็คงจะเป็นความคืบหน้ารวมถึงสถานการณ์ล่าสุดจากการติดตามการสู้คดีกันระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ศาลโลกนะครับครับวันนี้หยุด1วันนะวันนี้พักหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นคิวของไทยที่ต้องขึ้นแถลงด้วยวาจาครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นฝ่ายกัมพูชาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตบท้ายด้วยไทยอีกรอบเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนาะ คือเขากล่าวหาก่อนใช่ไหมฟังเขาก่อนเปิดโอกาสให้ผู้กล่าวหาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้พักแล้วก็พรุ่งนี้ไทยขึ้นนะครับก็คงจะเป็นการลักษณะแก้ข้อกล่าวหาหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้กล่าวหาเขานี่เรื่องนี้คนที่เป็นฝ่ายเอาคดีไปที่ศาลโลกก็คือกัมพูชาเขาก็กล่าวหาไทยเรานะครับเราก็ต้องไปพิสูจน์ว่าไปโต้แย้งว่าเนี่ยมันไม่เป็นประธานที่กัมพูชาเขาพูดไว้ไงบ้างระหว่างกล่าวหาประเทศไทยกับกล่าวหารัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยคงต้องถามคุณอภิสิทธิ์ละนะครับเพราะว่าดูจะพาดพิงแล้วก็ดูท่าทีนะครับจะเรียกว่ามิตรภาพหรือปาหีไม่ทราบได้นะครับที่รัฐมนตรีต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีเราไปจับไม้จับมือยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายนะครับในขณะที่พอขึ้นศาลปั๊บเขาซัดอย่างดุเดือดเลยทีเดียวนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ได้ติดตามกรณีที่กัมพูชาขึ้นศาลเมื่อวานนี้มากน้อยแค่ไหนครับก็ติดตามจากข่าวนะครับแล้วก็พยายามดูเนื้อหาสาระแล้วก็ประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมานะครับครับประเมินแล้วเป็นไงบ้างครับข้อกล่าวหาของกัมพูชานะครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาพยายามนำเสนอก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ให้ข่าวแล้วก็ท่าทีที่เขาได้แสดงมาโดยตลอดนะครับครับต้องถือว่ามีความสม่ำเสมอระดับหนึ่งนะฮะนั่นก็คือว่าประการแรกเนี่ยเป็นความพยายามที่จะอ้างว่าที่จำเป็นต้องไปศาลโลกครั้งนี้เนี่ยเข้าใจว่าพยายามใช้คำว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเข้าไปรุกรานนะครับแล้วก็เป็นปัญหาจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งของศาลได้คำวินิจฉัยของศาลเมื่อครั้งที่แล้วได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะอ้างว่าเรื่องของเขตแดนเนี่ยมันต้องจบไปแล้วเพราะว่าใช้แผนที่1-2 แสนนะครับแล้วก็ครั้งนี้มาเนี่ยก็เพื่อที่จะขอให้ได้ความกระจ่างในแง่ของแนวการปฏิบัตินะครับผมคิดว่าอันนี้คือเนื้อหาสาระในเชิงของข้อต่อสู้ที่เขาหยิบขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งซึ่งต้องยอมรับก็คือว่าเขาจะมีการนำเสนอเอกสารต่างๆที่แสดงออกถึงจุดยืนของเขาในแง่ของการประท้วงหรือไม่เห็นด้วยกับการแสดงจุดยืนของไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่พาดพิงมาถึงรัฐบาลที่แล้วก็จะมีเรื่องของขัดขวางเรื่องมรดกโลกนะครับแล้วก็เรื่องของว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็เลยทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติมากขึ้นครับครับที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ติดตามดูนะครับครับครับมีข้อมูลอะไรใหม่ไหมเท่าที่คุณอภิสิทธิ์ดูเนี่ยครับที่แบบว่าก็มีบ้างครับเช่นการแสดงว่าเขาได้มีการประท้วงชักท้วงอะไรต่างๆเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของไทยในอดีตนะฮะครับก็มีอยู่บ้างครับครับฟังดูเนี่ยมีน้ำหนักเชื่อได้แค่ไหนครับที่เขาพยายามจะอ้างว่าเนี่ยมันเป็นการปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าสองฝ่ายยังเห็นขัดแย้งกันเห็นต่างกันในคำพิพากษานั้นอยู่จนถึงขั้นมีเหตุปะทะกันตะชายแดนในยุคที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยก็เพราะว่ามันเห็นต่างกันเรื่องนี้แหละก็เลยต้องมาให้ศาลตีความคำพิพากษาครั้งนี้เนี่ยตรงนี้มองยังไงครับผมคิดว่าอันนี้แหละครับที่จะเป็นจุดที่ทดสอบฝ่ายไทยนะฮะในการที่จะลำดับเหตุการณ์ตามความเป็นจริงเพื่อหักล้างนะครับแล้วก็ได้มีความละเอียดในการหยิบยกประเด็นทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายมาแสดงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต้องตัดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศออกไปครับนะครับที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าประการแรกเนี่ยที่ทางกัมพูชาอ้างว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายรุกรานกัมพูชาเนี่ยผมก็ยืนยันมาตลอดนะครับและผมเชื่อว่าผู้ปฏิบัติกองทัพใครต่อใครก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เป็นความจริงครับนะครับซึ่งอันนี้เราก็พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลได้แสดงจุดยืนในอันนี้ที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าพ
พอขึ้นศาลเนี่ยรัฐบาลจะพูดให้ชัดนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเราเคยพยายามที่จะกระตุ้นให้พูดเรื่องนี้เพื่อแย้งเอาไว้เนี่ยแหละรัฐบาลดูจะมีความลังเลโดยพยายามที่จะอาจจะเป็นเรื่องภายในประเทศนะครับพยายามที่จะมาเล่นการเมืองกันว่ารัฐบาลที่แล้วเกิดปัญหาความสัมพันธ์ไม่ดีนะฮะข้อเท็จจริงเนี่ยผมคิดว่าคนไทยทุกคนยืนยันได้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีแนวคิดที่จะไปลุกรานใครครับนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงปัญหาการปะทะกันมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกรณีของปราสาทพระวิหารเนี่ยทุกฝ่ายก็รู้อยู่นะครับว่าไม่อยากจะไปสร้างเงื่อนไขให้กัมพูชาเนี่ยต้องไปร้องต่างประเทศอะไรต่างๆเพราะว่ามันมีแนวโน้มมีความพยายามของกัมพูชามาโดยตลอดในการที่จะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเข้าไปสู่เวทีระหว่างประเทศนะครับเพราะนั้นอันแรกเลยนะฮะอันนี้ต้องหักล้างให้เห็นซะก่อนว่าไม่ได้มีการไปรุกรานนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการปะทะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณนี้นะครับแล้วก็ในการต้องไปหยิบถ้อยแถลงของรัฐบาลในขณะนั้นมาตลอดนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่กัมพูชาเนี่ยเริ่มต้นโดยการยิงอาวุธเข้ามาก่อนแล้วก็ฝ่ายไทยก็เป็นเพียงแต่การป้องกันตนเองแล้วก็ตอบโต้กลับไปนะครับเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยหยุดครับนะทีนี้ถามว่าที่ปะทะกันเนี่ยเป็นเพราะความไม่เข้าใจหรือปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ไหมครับเราก็ต้องยืนยันให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแต่ตรงกันข้ามเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ามันมีแนวปฏิบัติกันมาโดยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนะแต่ว่าปัญหาที่มาเกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจเมื่อวานนี้คุณเวียชัยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปนิดนึงว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากปัญหาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะฮะที่กัมพูชาพยายามไปทำฝ่ายเดียวนะครับแล้วพอไปทำฝ่ายเดียวแล้วเนี่ยมีปัญหาแน่นอนในเรื่องว่าพื้นที่ตรงไหนจะบริหารจัดการกันอย่างไรนะครับไอ้ตรงเนี้ยคือจุดที่ทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นมาครับนะครับแล้วก็จุดที่เป็นจุดที่อ้างว่ามีปัญหาเพราะการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าการส่งทหารขึ้นไปเพื่อตรึงพื้นที่บริเวณรอบปราสาทพระวิหารเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลท่านนายกสมัครนะฮะหลังจากที่มีการท้วงติงกันว่าถ้าเราไปปล่อยให้เกิดการขึ้นทะเบียนมรดกโลกฝ่ายเดียวเนี่ยจะมีการไปอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ซึ่งเป็นของเราครับนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดลำดับอย่างนี้จะเห็นได้ชัดนะฮะว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาในเชิงการปฏิบัติแต่มาเกิดปัญหาความตึงเครียดมากขึ้นเพราะกัมพูชาพยายามที่จะอ้างสิทธิ์นะครับเกินเลยขอบเขตของคำวินิจฉัยของศาลในอดีตแล้วก็กลับเป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงขึ้นเองเพื่อหวังที่จะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการใช้เวทีระหว่างประเทศให้เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าต้องชี้เห็นก็คือว่ากัมพูชาพยายามลักไก่อะว่าไอ้ที่เป็นปัญหาคือเรื่องการปฏิบัติการน่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขตแดนจบไปแล้วถูกไหมฮะครับพยายามจะอ้างแผนที่1ต่อ2แสนอะไรที่ว่าเนี่ยนะฮะตรงนี้ผมคิดว่าฝ่ายไทยก็ต้องชี้ให้เห็นชัดๆนะครับว่า1คำวินิจฉัยของศาลในขณะนั้นเนี่ยนะครับความจริงมีคำขอของกัมพูชาที่จะให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยว่าเส้นเขตแดนเนี่ยเป็นไปตามตัวแผนที่นะฮะปรากฏว่าศาลเนี่ยไม่รับวินิจฉัยข้อนี้ครับนะครับนั่นประการหนึ่งประการที่สองเนี่ยศาลก็วินิจฉัยไปชัดด้วยว่าแผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยไม่ใช่แผนที่ที่เป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่านี้ต้องชี้ให้ชัดนะครับไม่ควรปล่อยผ่านไปก็ต้องชี้แจงรายละเอียดคือทุกประเด็นเนี่ยต้องย้ำนะครับครับที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านก็พยายามกระตุ้นรัฐบาลว่ามันต้องมีการแสดงออกถึงการประท้วงตลอดเวลาที่มันเกิดการอ้างสิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นเขาพูดว่าเราลุกรานไม่ว่าจะเป็นการที่เขามีชุมชนหรืออะไรต่างๆเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาครับนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลก็ต้องชี้ให้เห็นนะครับก็คือว่าที่กัมพูชาอ้างว่าปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยผมว่าจุดหนึ่งที่ชี้หักล้างได้เลยก็คือว่าคงไม่จริงนะครับเพราะว่าเรามี MOU ปี2543อยู่ครับนะครับถ้ากัมพูชาบอกว่ามันไม่สามารถปฏิบัติได้ไม่เข้าใจไม่ตรงกันแล้วมาเซ็นตกลง MOU 43กันทำไมใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามขั้นตอนของ MOU 43เท่านั้นเองครับนะผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่สามารถหยิบยกขึ้นมาหักล้างได้นะครับก็คงมีรายละเอียดอีกหลายประเด็นนะครับแต่ว่าวันนี้ที่หยุดอยู่1วันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทาง
ฝ่ายไทยก็ต้องรวบรวมแล้วก็ต้องหักล้างให้ได้ทุกประเด็นนะครับครับประเด็น MOU 2543เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้คุณฮอนำหงก็พูดในสารโลกด้วยประเด็นที่คุณฮอนำหงพยายามจะอ้างต่อสารก็คือบอกว่าไอ้ MOU 2543ที่ทำกับไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องการทำความตกลงในการปักปันเขตแดนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับกรณีพระวิหารเพราะกรณีพระวิหารมีการกำหนดเส้นเขตแดนชัดเจนอยู่แล้วตามที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ภาคผนวก1ตามคำพิพากษาเมื่อปี2505อันนี้คือฝ่ายกัมพูชาอ้างแต่ไทยเราไม่ปฏิบัติตามมันจึงทำให้เกิดความสับสนนี่คือสาเหตุที่ทำให้กัมพูชาต้องมาตีความอันนี้ที่เขาอ้างผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้ใช้คำว่าปักปันนะฮะเขาใช้คำว่าจัดทำหลักเขตแดนครับนะฮะผมคิดว่าประเด็นนี้ก็คือมันจริงครึ่งเดียวไงฮะจริงครึ่งเดียวก็คือ MOU 43เนี่ยแหละครับเป็นข้อตกลงที่จะนำไปสู่การปฏิบัติครับนะครับแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยนะฮะจริงๆจะบอกมาอ้างว่าไม่เกี่ยวกับพระวิหารเนี่ยคงไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลักการที่ใช้ทั้งหมดนะฮะก็คือว่ามันจะต้องมีการไปจัดทำหลักเขตแดนนะครับแล้วก็ระหว่างที่จัดทำหลักเขตแดนเนี่ยแต่ละฝ่ายก็พึงที่จะหลีกเลี่ยงนะฮะหรือห้ามที่จะให้ไป เปลี่ยนแปลงสภาพในพื้นที่เช่นเอาคนเข้าไปอยู่อะไรต่างๆนะฮะซึ่งตรงนี้ไม่มีตรงไหนแล้วครับที่บอกว่าใช้กับบางพื้นที่ไม่ใช้กับบางพื้นที่ไม่มีนะฮะมันก็ครอบคลุมทั้งหมดซึ่งรวมทั้งบริเวณปราสาทพระวิหารด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยจึงสามารถใช้ MOU 43เนี่ยประท้วงกัมพูชาไปหลายครั้งว่าคุณเอาทหารคุณเอาชาวบ้านคุณเอาพระขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ซึ่งกำลังจะต้องมีการจัดทำหลักเขตแดนกันครับนะครับอันนี้1นะฮะ2เนี่ยที่อ้างว่าปักปันไปแล้วถามว่าปักปันโดยอะไรนะ MOU ก็เขียนชัดครับข้อ1ปักปันโดยสนธิสัญญานะครับสนธิสัญญาเขียนว่าไงครับสนธิสัญญาก็เขียนว่าเป็นสันปันน้ำครับนะฮะส่วนแผนที่ก็มาประกอบนะฮะแผนที่ที่เป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันซึ่งความจริงแผนที่1 2แสนก็ไม่ใช่ผลงานนะครับแม้จะพยายามตีความว่าใช่เนี่ยก็มาประกอบเท่านั้นเองนะสนธิสัญญาคือตัวหลักในการที่จะปักปันเขตแดนเพราะฉะนั้นผมว่าที่อ้างถึง MOU 43เนี่ยผมคิดว่าเป็นความพยายามของกัมพูชาที่จะบอกว่าตรงเนี้ยไม่ได้แปลว่ามันปฏิบัติได้เพราะกัมพูชาพยายามจะต้องหาความชอบธรรมในการที่จะดิ้นรนนะฮะที่จะให้ศาลต้องมาบอกว่าต้องมาพิจารณาคำวินิจฉัยหรืออธิบายคำวินิจฉัยกันใหม่ทั้งที่ความเป็นจริงและข้อตกลงนี้กัมพูชาเซ็นแล้วก็ปฏิบัติกันมาได้และมีหลักปฏิบัติและมีการอ้างอิงข้อตกลงนี้ในการประท้วงซึ่งกันและกันครับครับเพราะอย่างนี้ด้วยไหมครับก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการยื่นให้ศาลตีความคำพิพากษาเดิมเพราะฉะนั้นกัมพูชาก็เลยต้องพยายามทำทุกอย่างอ้างทุกเรื่องเพื่อให้อ้างว่าในคำพิพากษาเดิมนั้นศาลได้ยอมรับแผนที่1ต่อ2แสนไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องเขตแดนด้วยได้ยอมรับไปหมดแล้วกัมพูชาก็เลยอ้างว่าเนี่ยขอให้ศาลตีความคำพิพากษาเดิมก็เลยพยายามบอกไปเลยว่า MOU 2543เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการชายแดนอะไรพวกนี้แต่ว่าถูกวินิจฉัยไปแล้วในคำพิพากษา2505กัมพูชาเขาเลยเอามาอ้างครั้งนี้คือกัมพูชาเนี่ยผมว่ามันมีความขัดแย้งกันในตัวนะครับในความพยายามที่จะอ้างในขณะนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยคือในขณะที่พยายามจะบอกว่ามันมีปัญหาปฏิบัติตามคำวินิจฉัยไม่ได้ต้องมาให้ศาลชี้นะฮะก็พยายามจะบอกว่าโอ้ยแต่เรื่องเขตแดนจบไปแล้วนะซึ่งส่วนหลังเนี่ยผมคิดว่าเป็นการลักไก่ชัดเจนนะฮะเพราะไม่มีตรงไหนที่ศาลบอกว่าแผนที่1ต่อ2แสนในศาลรับไว้พิจารณาเมื่อคราวที่แล้วหรือมาชี้ว่าเป็นเส้นเขตแดนครับนะครับส่วนที่บอกว่าปฏิบัติไม่ได้เนี่ยนะครับก็ความจริงแล้วเนี่ยอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมกัมพูชาถึงพยายามต้องมานั่งอธิบายว่า MOU 43มันไม่เกี่ยวนะฮะทั้งที่มันเกี่ยวนะเพราะ MOU 43เนี่ยคือตัวที่บ่งบอกว่ากัมพูชาได้มาตกลงกับไทยแล้วนะฮะว่ามันมีแนวปฏิบัติอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีความขัดกันในตัวของกัมพูชาเองนะครับในการที่จะทำตรงนี้ซึ่งตรงนี้อยู่ที่ฝ่ายไทยจะชี้ไปครับครับทีนี้ถ้าฟังจากถ้อยแถลงของฮอนำหงทั้งหมดเมื่อวานนี้แล้วก็ทนายความของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะแปลความได้ยังไงครับคุณอภิสิทธิ์ครับว่าคือเขาคือบางอย่างอาจจะต้องแปลความเขานิดหนึ่งสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าปี2505เนี่ยศาลโลกตัดสินให้ตัวปราสาทเนี่ยเป็นของกัมพูชาซึ่งก็ชัดเจนว่าฝ่ายไทยไม่ได้โต้แย้งประเด็นนี้แต่สำหรับเรื่องของการอ้างแผนที่1ต่อ2แสนแผนที่1ต่อ2แสนนี่คือกัมพูชาอ้างครับแต่ไทยนี่เราอ้างแผนที่อะไร1ต่อ50,000หรือเปล่าครับคุณอภิสิทธิ์ครับค
ครับคือแผนที่เนี่ยกัมพูชาพยายามจะอ้างว่าเป็นแผนที่ซึ่งไทยจัดทำขึ้นเพียงฝ่ายเดียวอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องเป็นประเด็นที่จะต้องมาดำเนินการในการหาข้อยุติกันนะครับเพราะตัวจริงๆแผนที่1ต่อ 200,000 ก็เป็นแผนที่ใช้ไม่ได้แหละครับในทางปฏิบัติมีความคลาดเคลื่อนมีอะไรปัญหาต่างๆเยอะครับนะทั้งหมดเนี่ยมันจึงเข้ามาสู่กระบวนการขั้นตอนซึ่งจะต้องมีการดำเนินการจัดทำหลักเขตแดนกันตาม MOU ปี43ครับนะครับก็ต้องว่ากันไปนะแต่ว่าการที่จะมาอ้างทำนองว่าประเทศไทยไปทำแผนที่ฝ่ายเดียวอะไรต่างๆนี่จริงๆแล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะแผนที่กัมพูชาเนี่ยทางศาลโลกเคยวินิจฉัยว่าปี2505เหมือนกันว่าไม่ใช่เป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดนครับคณะกรรมการปักปันเขตแดนก็คือไทยกับกัมพูชาใช่ไหมฮะไทยฝรั่งเศสด้วยครับตอนนั้นครับครับทีนี้ถ้ากัมพูชาเขาอ้าง1ต่อ200,000อ้างคำวินิจฉัยก็แสดงว่าถ้าแปลความได้ว่าก็อ้างผิดนะครับเพราะคำวินิจฉัยไม่ได้พูดอย่างที่กัมพูชาพยายามอ้างเรื่อง1ต่อ200,000เลยแต่ว่าเวลาเขาแถลงเมื่อวานนี้เขาก็อ้าง1ต่อ200,000นั่นหมายความว่าพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบๆปราสาทเขาพระวิหารนั้นเป็นของกัมพูชาโดยสมบูรณ์ตามคำพิพากษาเมื่อปี05แล้วหรือเปล่าครับที่ฮอนำมงพูดมันไม่ใช่ไงครับเพราะว่าอันนี้แหละฮะที่ผมถึงบอกว่ากัมพูชารักใจนะแล้วมันตรงกันข้ามด้วยซ้ำนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราถึงต้องย้ำว่าสิ่งที่กัมพูชาพยายามทำปีนี้เนี่ยคือสิ่งที่กัมพูชาพยายามทำเมื่อปี2505มาแล้วนะแต่ปรากฏว่าศาลเนี่ยไม่รับครับนะครับเพราะศาลเนี่ยมันมีคำขอจากฝ่ายกัมพูชาตั้งแต่ปี2505ให้วินิจฉัยเรื่องแผนที่นะว่าเป็นตัวกำหนดเขตแดนต่างๆซึ่งศาลก็ไม่รับนะครับศาลไม่รับนะครับแล้วก็เมื่อศาลไม่รับเนี่ยวันนี้จะมาอ้างว่าศาลได้เห็นชอบแล้วเนี่ยมันขัดกันในตัวอยู่แล้วคือเราโต้แย้งว่าศาลไม่รับแต่เขาทึกทักว่าศาลรับแล้วก็บอกว่าเมื่อศาลไม่ต้องโต้แย้งนะครับไปอ่านคำวินิจฉัยศาลได้เลยครับนะฮะเพียงแต่กัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะลักไก่บอกว่าเมื่อศาลตัดสินเนี่ยเมื่อปี2505เนี่ยก็เท่ากับศาลรับครับซึ่งศาลไม่ได้รับครับครับพออ้างว่าศาลรับปั๊บเนี่ยมีปัญหาในทางปฏิบัติคือเขาถึงจะอ้างสิทธิ์ในการให้ตีความคำพิพากษาเดิมได้ไงไม่งั้นมันจะกลายเป็นการอุทธรณ์ใหม่ถ้าเป็นการอุทธรณ์คดีเนี่ยคือเขาก็ต้องพยายามทำให้มันเป็นคดีใหม่นะฮะก็พยายามไปอ้างตรงนั้นแต่ว่าในการอ้างเนี่ยก็พยายามลักไก่ตรงนี้เข้าไปด้วยครับครับการคือตลอดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับถ้าฟังข้อมูลทั้งหมดนะข้อสังเกตต่างๆด้วยเนี่ยนะฮะคุณพิสิทธิ์ว่าการที่ทางฝ่ายไทยทนายฝ่ายไทยจะขึ้นแก้ข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้เนี่ยความยากความง่ายมันอยู่ตรงไหนยังไงครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญนะครับหนึ่งก็คือความละเอียดนะครับเพราะกัมพูชาอย่างที่ผมบอกจุดแข็งของเขาก็คือว่าความสม่ำเสมอของจุดยืนที่เขาเสนอครับนะฮะแล้วก็การแสดงออกตลอดมาทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับบางเรื่องเนี่ยที่ผ่านมารัฐบาลไทยนะฮะไปลังเลในการที่จะพูดตอบโต้แต่ว่าพรุ่งนี้ต้องพูดนะครับครับเช่นเรื่องปัญหาว่าอะไรเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุปะทะครับนะฮะแล้ววัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกัมพูชาคืออะไรนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับมรดกโลกนะครับก็ต้องพูดนะครับแล้วก็การยืนยันว่าหลักการของ MOU 43เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรครับนะฮะแล้วก็ต้องไปเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหลายที่ชี้ชัดนะครับว่าความเข้าใจในการตัดสินของศาลโลกเมื่อปี2505เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่กัมพูชาพูดอยู่แล้วเรื่องของแผนที่1ต่อ200,000ซึ่งก็มีการบ่งบอกอะไรเยอะแยะเลยครับทีนี้ถ้าถามว่าความยากง่ายผมก็บอกว่ามันอยู่ที่เราเองฮะที่จะต้องนำเสนอประเด็นให้ครบถ้วนนะครับมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่คุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่ามันเป็นข้อมูลใหม่เหมือนกันก็คือว่าเราก็พูดแล้วก็คนไทยก็ฟังมาโดยตลอดนะครับว่าหลังจากศาลโลกเขามีคำพิพากษาปี05แล้วก็ทางรัฐบาลไทยได้ไปกั้นรั้วเอาไว้เนี่ยนะฮะแล้วก็เจ้าเสียนุก็เคยมาสังเกตการแล้วก็ไม่มีการคำทักท้วงแต่ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้เขาก็อ้างหลักฐานว่าปี09เนี่ยเสียนุเขาทักท้วงเรื่องนี้ไปต่อสหประชาชาติแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์มองยังไงอะครับก็ตรงนี้ก็ต้องไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับแต่ประเด็นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าตรงนั้นเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่บอกจะมีการทักท้วงอย่างไรก็ตามแต่ต่อมาระบบการตกลงบริหารจัดการกันในเรื่องพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยซึ่ง MOU 43ก็เป็นตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นตัวผมบอกว่าจะจัดการกันอย่างไรเนี่ยครับนะฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรไปขัดแย้งนะครับ
กับตัวคำพิพากษาเดิมนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกอะไรเลยนะฮะว่าฝ่ายไทยหรือฝ่ายกัมพูชาจะมาอ้างนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของแผนที่ได้ครับถ้าฟังถ้อยแถลงเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์คิดว่าฮอนำฮงหรือทางกัมพูชาได้ข้อมูลอะไรไปจากประเทศไทยแล้วไปแก้ต่างหรือไปกล่าวหาอะไรต่างๆเมื่อวานนี้บ้างไหมครับแหมผมคงไม่สามารถไปวิเคราะห์ละเอียดขนาดนั้นได้นะครับครับอาจจะมีข้อมูลอะไรหลุดออกไปไหมฮะคงต้องบอกว่าความพยายามในการที่กัมพูชาเนี่ย อ้างอิงถึงการเมืองไทยภายในประเทศผมว่าตรงนี้แหละวัดใจรัฐบาลครับว่ารัฐบาลจะเอาความจริงไปสู้หรือรัฐบาลจะไปเล่นการเมืองกับเขาครับใช่ไหมครับตรงนี้แหละฮะที่เป็นหัวใจที่ต้องดูกันละครับครับแล้วประเด็นที่อันนึงซึ่งมันน่าจะเกี่ยวข้องกับในยุคที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกแล้วก็มีการอ้างถึงกันในศาลด้วยบอกว่าฝ่ายไทยเองเนี่ยก็ไม่เคยไปทักท้วงอันนี้อัมพูชาเขาอ้างนะฮะว่าอันนี้ไม่จริงฮะอันนี้เราไม่เคยไปทักท้วงอันนี้เรามีจดหมายไม่รู้กี่ครั้งครับที่ไปแสดงได้ครับว่าเราทักท้วงยังไงแต่เขาก็บอกว่าที่เราทักท้วงน่ะด้วยเหตุผลเรื่องสิ่งแวดล้อมผลไม่ได้เกี่ยวกับดินแดนไม่ใช่ฮะไม่ใช่ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะเราอ้างอิงเพราะเราอ้างเงี้ยมู43นี่ครับครับแล้วตัว MOU ก็ชัดฮะ MOU ไม่ได้พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่า MOU น่ะเป็นเรื่องทำความเข้าใจเรื่องการทำเรื่องเขตแดนกันใช่ครับใช่ครับครับครับถ้าดูข้อกล่าวหาเมื่อวานเนี่ยทั้งที่ฮอนำหกพูดแล้วก็ทนายความของกัมพูชาพูดเนี่ยกล่าวหาประเทศไทยรุกรานบ้างละดูหมิ่นเหยียดหยามกัมพูชาบ้างละคุณอภิสิทธิ์รู้สึกยังไงครับที่จะเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านกันแต่พอถึงเวลาคือเข้าใจได้ว่านี่คือการต่อสู้กันระหว่างประเทศนะต่อสู้กันในชั้นศาลอาจจะพูดจาแบบนี้แต่ว่าในลึกๆแล้วคุณอภิสิทธิ์มองยังไงต่อคำพูดที่ออกมาจากฝ่ายทนายแล้วก็ต่อรองนายกของกัมพูชาที่พูดถึงประเทศไทยคืออย่างที่ผมบอกนะฮะเขาก็ต้องพยายามหาเหตุผลทั้งหลายมาสนับสนุนนะครับการต่อสู้ของเขานะแล้วเขาก็มีจุดยืนที่สม่ำเสมอมากครับเพราะฉะนั้นเราก็เช่นกันนะเราก็ต้องทำนั่นคือเหตุผลที่เราเคยท้วงรัฐบาลมาตลอดว่าเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยรัฐบาลจะไปบอกว่าเพื่อความสัมพันธ์อันดีเนี่ยไม่ตอบโต้ไม่ชี้แจงไม่ได้เพราะมันเป็นการรักษาสิทธิ์ในทางกฎหมายอันนี้ชัดเจนใช่ไหมครับว่าเราจะได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยทักท้วงเขาไหมครับแต่ผมยืนยันนะฮะว่ารัฐบาลไทยหลายชุดนะฮะมีการทักท้วงมาโดยตลอดนะครับตรงนี้ต้องมีความมั่นคงในจุดยืนนี้ครับครับครับแล้วก็สุดท้ายฮะฟังดูแนวทางที่ฝ่ายกัมพูชาเขาต่อสู้ยกแรกเนี่ยเขายกมาแถลงด้วยข้อเท็จจริงด้วยเหตุผลอะไรในมุมของเขาเนี่ยนะฮะมองย้อนกลับไปถ้าเกิดว่าคุณอภิสิทธิ์สมัยที่ตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่าแก้ไขอะไรได้สักอย่างนึงที่เคยทำไว้เนี่ยหรือว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมผมคิดว่าเราได้ทักท้วงในทุกขั้นตอนนะครับและผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลสิ่งที่กัมพูชาพยายามมาพูดในขณะนี้เนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกให้เห็นว่าประเทศไทยในสมัยผมเนี่ยได้ปกป้องอธิปไตยของประเทศยังไงชัดเจนนะครับครับครับก็จนถึงขั้นเขาไปพูดในศาลนะว่าเป็นอุปสรรคครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบพระคุณครับคุณพิเศษก็ขอเรียนนิดเดียวฮะพอดีเมื่อเช้าก็รับทราบข่าวเหตุการณ์ที่บอสตันนะครับก็อยากจะครับแสดงความเสียใจไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คงต้องติดตามต่อครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับครับครับก็เป็นเหตุใหญ่นะครับมีคนเสียชีวิตด้วยขอบคุณครับคุณอภิสิทธิ์ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเรื่องปราสาทพระวิหารก็คิดว่ายังคงพูดกันต่อละครับเพราะว่าตามกำหนดนี้นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวันเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นกัมพูชาพูดไปก่อน2รอบนะครับยกแรกก็บ่าย 3:00 ถึง 18:00 นอีกยกหนึ่งก็2ทุ่มเป็นต้นไปรวมก็ประมาณ4ชั่วโมงกว่าครับฝ่ายไทยเราก็วันพุธนี้นะครับก็บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มถึงประมาณ3ทุ่มครึ่งครับส่วนวันพฤหัสบดีก็เป็นฝ่ายกัมพูชา2ทุ่มถึง4ทุ่มส่วนฝ่ายไทยเราก็ปิดวันที่19เมษายน2ทุ่มถึง4ทุ่มครับคุณได้ติดตามชมอยู่บ้างไหมติดตามบ้างครับแต่ไม่ตลอดเพราะว่าฟังแล้วมันปฏิปต่อเรื่องลำบากคือผมฟังคนแปลตอนแรกก็ฟังการแปลที่รู้สึกมันไม่ราบรื่นครับนะติดขัดคือดูเหมือนจังหวะยังไม่ได้สำหรับคนแปลคือเขาฟังไปด้วยแปลไปด้วยในฉับพลันเลยนะใช่เหมือนคุณถนอมกำลังพูดอ่ะคุณถนอมพูดไปแล้วก็แปลเป็นภาษาอีสานไปเลยอ่ะระหว่างที่คุณถนอมกำลังพูดต่อเนื่องเลยนะครับผ
ผมว่าก็ยากนะคือเข้าใจคือคนแรกที่พอเริ่มกระบวนการปั๊บเนี่ยคนไทยคนแรกที่แปลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันติดขัดไม่ราบรื่นในการแปลแต่พอคุณผู้หญิงคนที่สองดีขึ้นคือผมว่ามันอยู่ที่จังหวะนะแต่พอท้ายๆเนี่ยคนหลังๆมาเนี่ยพูดเหมือนกับคนพูดเองเลยนะครับไม่ใช่เป็นการแปลเลยนะกลายเป็นว่าพูดเหมือนกับคนที่กำลังพูดอยู่เลยอ่ะนะครับใช้ทำท่วงทำนองจังหวะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ฟังแล้วดูเข้าใจง่ายแม้กระทั่งก็ยังพูดตามนั้นนะคือแปลคำต่อคำนะครับใช่สรุปประเด็นสั้นๆนิดเดียวครับก็คือประเด็นที่กัมพูชาเขาฟ้องเนี่ยเมื่อเราได้ฟังเมื่อวานเนี่ยคือฝ่ายกัมพูชาใช่ไหมฮะเขาก็พยายามจะยืนยันทุกอย่างอะว่าเขามีอำนาจในการยื่นเขามีสิทธิ์ในการยื่นให้ศาลโลกพิจารณาแล้วศาลโลกก็การพิจารณาครั้งนี้เป็นการตีความสุดแท้แต่สิ่งที่เขาจะอ้างแต่ประเด็นที่ต้องตั้งคำถามแล้วก็ต้องตั้งเป็นข้อสังเกตเป็นหลักไว้เลยก็คือว่าประเด็นที่เขาอ้างเรื่องว่าสถานะของแผนที่ในภาคผนวกหนึ่งแอนเน็กวันที่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกผมไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี้ยประเด็นนั้นเนี่ยในศาลการพิจารณาของศาลเมื่อปี2505ศาลได้พิจารณาไปแล้วว่าไม่รับพิจารณารวมถึงเรื่องตำแหน่งเส้นเขตแดนอันนั้นเมื่อปี2505ศาลก็พิจารณาไปแล้วว่าไม่ได้อยู่ในคำพิพากษาของศาลไม่รับพิจารณาแต่ครั้งนี้กัมพูชามีเหลี่ยมพยายามที่จะเอากลับมาให้ศาลเนี่ยพิจารณาใหม่พิจารณาเพิ่มตีความขยายเกินกว่าคำพิพากษาเดิมอันนี้ถ้าเรารู้จุดตรงนี้อยู่ในใจตลอดแล้วเราจะฟังที่กัมพูชาพูดเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยทำไมต้องพูดถึง Annex 1 อะไรพวกเนี้ยมันจะเข้าใจภาพครับดูข้อกล่าวหาสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะที่ฮอนฮงพูดเนี่ยนะผมคิดว่าจะทำให้คนใจรู้จักคนไทยรู้จักคนกัมพูชามากขึ้นนะครับครับฮอนฮงนี่เขาบอกว่าการโจมตีที่กระทำขึ้นต่อกัมพูชาทำความเสียหายเกิดขึ้นต่อคนในพื้นที่ต่อตัวปราสาทและชีวิตคนในพื้นที่เกิดจากการลุกรานของประเทศไทยหลังจากนั้นก็นำเรื่องมาสู่สายตาชาวโลกประเทศไทยทำเหมือนไม่ทราบว่ามีข้อพิพาทขึ้นมาเราได้พยายามทำทางการทูตทุกวิถีทางแต่ท่าทีของรัฐบาลไทยไม่สอดคล้องกับท่าทีของประเทศกัมพูชาเราย้อนกลับไปดูคำพิพากษาปี1962จริงอยู่ไทยรับคำพิพากษาแต่มีปัญหาเรื่องตีความนี่เขาทึกทักก่อนเลยนะว่าไทยรับคำพิพากษาแต่มีปัญหาเรื่องการตีความตั้งแต่ปีนั้นมาประเทศไทยได้พยายามลดขอบเขตและลดความหมายของคำพิพากษาทางกัมพูชาจึงนำขึ้นศาลโลกอีกครั้งเพื่อให้ความหมายและกำหนดขอบเขตคำพิพากษาที่ชัดเจนต่อมาศาลโลกให้มีการถอนทหารเมื่อ18กรกฎาคมปี2011แต่ไม่ได้เกิดขึ้นทั้งที่เราอยากให้ถอนทหารอย่างรวดเร็วประเทศไทยหาช่องโหว่ที่จะไม่ถอนทหารในวันที่18กรกฎาคมภายใต้กรอบอาเซียนที่จะถอนกำลังจากบริเวณปราสาทเรารู้สึกเสียใจที่ประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเดิมเป็นการแสดงว่าประเทศไทยปรารถนาไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ปราสาทพระวิหารและวัดแก้วสิกขารามในวันที่มีผู้สังเกตการชาวอินโดนีเซียเดินทางเข้าไปเท่านั้นท่าทีดังกล่าวเป็นลักษณะดูหมิ่นและไม่ถูกกฎหมายและใช้คำว่าอาณานิคมกับดินแดนกัมพูชาหลายครั้งและเอาประชาชนไทยเข้าสู่พื้นที่เขาพระวิหารทั้งที่จริงๆประชาชนกัมพูชาอยู่ภายใต้ดินแดนกัมพูชามายาวนานนี่แหละฮะคือสิ่งที่พูดง่ายๆว่าทึกทักทึกทักทึกทักแล้วพยายามลักไก่อย่างที่คุณประสิทธิ์พูดนี่คือการลักไก่คือคำพิพากษาของศาลเมื่อปี2505เนี่ยมีบทให้ปฏิบัติการออกมาใน3เรื่องใหญ่ๆครับ1บอกว่าอธิปไตยเหนือปราสาทเป็นของกัมพูชาเป็นของกัมพูชาอธิปไตยเหนือตัวปราสาทครับเป็นไปตามคำร้องดั้งเดิมที่กัมพูชาร้องต่อศาลให้พิจารณาเรื่องซากปราสาทนั้นอยู่เป็นอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาหรือไม่อันนี้คือคำร้องดั้งเดิมนะเพราะนั้นศาลจะพิจารณาเกินคำร้องได้ยังไงอ่ะจะพิจารณาเรื่องเขตแดนได้ไงไม่ได้เขาก็ต้องบอกว่าอำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองที่เป็นบทปฏิบัติการประเด็นนี้ที่บอกว่าศาลจะไม่พิจารณานอกเหนือจากคำร้องคำขอให้พิจารณาถูกไหมมันเป็นหลักของศาลทั่วโลกนะศาลไทยเนี่ยคุณร้องแค่ไหนเขาแค่นั้นนะครับกฤษฎีกาเหมือนกันเวลารัฐบาลถามกฤษฎีกาในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลคุณถามคำถามไหนเขาตอบคำถามนั้นเขาจะไม่ตอบมั่วครับคุณถาม1ตอบ1ถาม2ตอบ2เพราะศาลก็เหมือนกันครับคุณฟ้องคำฟ้องมีแค่ไหนเขาพิจารณาแค่นั้นเพราะฉะนั้นคำพิพากษาก็ต้องไปดูตรงคำฟ้องตั้งแต่ต้นของกัมพูชากัมพูชาไม่ได้ฟ้องเรื่องเขตแดนตั้งแต่ต้นนะฮะเขาฟ้องเรื่อง
ซากปราสาทเนี่ยมันอยู่ในดินแดนมันเป็นอธิปไตยของใครอันนั้นคือคำฟ้องแต่ต้นคำพิพากษาปี2505ย้ำนะฮะมีอยู่3อันครับ1อธิปไตยเหนือปราสาทเป็นของกัมพูชา2ข้อ2ก็คือให้ไทยเนี่ยมีพันธกรณีถอนทหารออกจากตัวปราสาทและบริเวณรอบปราสาทครับอันนี้อันที่2ซึ่งเราจำภาพได้ที่ทหารไทยแบบทั้งน้ำตายกธงอ่ะถอนธงชาติขุดขึ้นมาเลยเออกไปทั้งเสาเลยนะไม่ใช่ไม่ได้ชักธงลงนะและอันที่3ก็คือเรื่องคืนวัตถุโบราณอันนี้กัมพูชาขอเพิ่มไปแล้วศาลให้ก็คือคืนวัตถุโบราณครับสามอันเท่านั้นเองถามว่าอันที่หนึ่งอ่ะอันที่หนึ่งไทยเราโต้แย้งไหมอ่ะอำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทเราก็ไม่ได้โต้แย้งเราไม่โต้แย้งนักท่องเที่ยวเราไม่ได้ขึ้นไปตั้งนานแล้วอ่ะเออสองเรื่องถอนทหารก็ถอนออกมาแล้วจากตัวปราสาทอ่ะมีทหารไทยเคยไปตั้งป้อมอยู่ในตัวปราสาทไหมอ่ะไม่มีครับสามเรื่องวัตถุโบราณวัตถุไทยเราคืนกี่รอบแล้วจำภาพได้ไหมที่คุณฮุนเซนจูบเอ้ยจูบโบราณวัตถุที่เป็นหินนะฮะไทยเราก็คืนมาโดยตลอดแต่สิ่งที่ไม่เป็นปัญหาก็คือที่คุณฮอนำฮงพยายามเคลมเอาเองเนี่ยลักไก่เนี่ยก็คือบอกว่าในคำพิพากษานั้นเนี่ยได้ยอมรับแผนที่1ต่อ2แสนไปแล้ว รวมถึงได้รับรองเส้นเขตแดนตามที่ปรากฏในแผนที่นั้นไปแล้ว อันนี้ไม่มีในคำพิพากษาเดิมเลยไม่มีแล้วที่ชัดเจนก็คือศาลไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาทั้งที่ฝ่ายกัมพูชาเคยขอไปตั้งแต่คดีเมื่อปี2505แล้วศาลไม่รับพิจารณาอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะมาบอกว่าศาลพิจารณาไปแล้วเพราะฉะนั้นให้ตีความอันนี้ลักไก่อย่างที่คุณอภิสิทธิ์พูดอันนี้ต้องชัดเจนนะครับคุณอภิสิทธิ์ใช้ถ้อยคำทางการพูดนะคำว่าลักไก่เนี่ยชาวบ้านเข้าใจง่ายไหมคือบางทีคือเข้าใจนะ แต่ผมใช้คำว่าขี้ตัวทึกทักเอา ใช่ไหมครับรวมไปถึงเรื่องของเมื่อวานนี้เราฟังฝ่ายกัมพูชาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะฟังฝ่ายไทยว่าจะเอาอะไรมาหักล้างกันบ้างนะครับรวมถึงที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามจะอ้างไอ้แผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปสืบค้นข้อมูลที่มีการยื่นเรื่องเสนอทั้ง2ฝ่ายไปก่อนหน้านี้นะครับครับเขามีการสรุปเอาไว้ด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีรายงานของผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่เนี่ยเขาบอกว่าไอ้แผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยมันเป็นแผนที่ที่วิปริตยังไงบ้างมันจะจัดทำโดยใครยังไงกับใครรวมถึงมันวิปริตอ่ะมันไม่สามารถใช้ได้จริงอ่ะแล้วทำไมเราถึงไม่รับถูกไหมถูกต้องแผนที่นี้เพราะว่าถ้าเราไปยอมรับก็แสดงว่าเขตแดนใน 4.6 ตารางกิโลเมตรมันก็เป็นของกัมพูชาเนี่ยไปด้วยรวมถึงพื้นที่อีก 1.8 ล้านไร่เฉพาะบนพื้นดินเนี่ยครับไปด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วแผนที่นั้นอ่ะมันมีที่มาไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับแล้วก็ในสำคัญกว่านั้นในคำพิพากษาปี2505ไม่ได้ให้การรับรองแผนที่นี้เลยแล้วก็ในคำพิพากษานั้นไม่ได้ขีดเส้นเขตแดนตามแผนที่นี้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะมาอ้างสิทธิ์ตีความเนี่ยไม่ได้ครับเขาถึงวิเคราะห์กันในเส้นแดงๆข้างล่างนะครับก็คือตามสันปันน้ำครับที่ไทยเราบอกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นไปตามสนธิสัญญากรุงสยามกับฝรั่งเศสอะตั้งเดิมเนี่ยมันควรเป็นตามนี้สันปันน้ำก็คือว่าฝนตกลงมาน้ำแยกซ้ายแยกขวาไปทางไหนก็แบ่งกันเลยครับส่วนปราสาทพระวิหารเห็นอยู่ใช่ไหมฮะอยู่บนหน้าผาครับส่วนไอ้เส้นสีเหลืองที่รอบปราสาทเห็นไหมครับอันนั้นคือแนวตามมติครม.ที่เราเคยกั้นรั้วไว้ที่เคยกั้นรั้วไว้หลังจากที่มีคำพิพากษาจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อันนี้คือการปฏิบัติตามคำพิพากษาของเราคือให้เป็นแนวว่าของคุณอยู่แค่นี้นะถูกต้องก็ศาลบอกว่าเป็นอธิปไตยของกัมพูชาใช่ไหมประตูปราสาทเนี่ยอ้าวก็ใช่อ่ะแล้วก็ให้ถอนทหารออกมาใช่ไหมอ้าวก็ใช่ก็ออกมาก็กั้นแนวปฏิบัติการของทหารไทยไงเพื่อถอนทหารออกมาไงแล้วแนวนี้แหละที่ไทยเรายืนยันว่าก่อนหน้านี้กัมพูชาคุณเนี่ยคุณยอมรับมาเลยตลอดเลยอ่ะครับคุณไม่โต้แย้งอะไรเลยอ่ะเพราะว่ามีหลักฐานว่าคุณยอมรับมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นสมเด็จศรีอนุก็ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาก็เคยแถลงต่อสหประชาชาติเลยเมื่อวันที่27กันยาปี2505ว่าไทยปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแล้วครับเรามีหลักฐานพวกนี้หมดเลยรวมถึงพฤติกรรมของกัมพูชาอื่นแต่คุณเพิ่งมาจะแสดงอาการไม่ยอมรับเอาช่วงหลังเช่นเริ่มจะเอาคนของกัมพูชาเข้าไปอยู่ตามพื้นที่4.6 ตารางกิโลเมตรเริ่มมีท่าทีบุกลุกบุกอะไรเข้าไปสร้างตลาดไปสร้างวัดส่วนไอ้แผนที่1ต่อ2แสนหรือว่าภาคผนวก1ที่กัมพูชาพยายามอ้างแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยก็คือเส้นนั้นนะพี่ณนอมครับเส้นสีน้ำเงินครับที่อยู่ข้างบนนะครับจะเห็นนะครับว่าถ้ายอมรับตามแผนที่นั้นที่กัมพูชาอ้างเนี่ยมันหมายความว่า1พื้นที่ในแนวตามมติครม.เนี่ยก็อยู่ในดินแดนของกัมพูชาเลยครับ2มันจะมีพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรที่ไทยเราอ้างว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไทยเราเนี่ยสงวนสิทธิ์แล้วก็
เป็นแนวที่ไทยเราถือว่าเป็นเขตแดนไทยอยู่เนี่ยพื้นที่ที่ธงชาติไทยอยู่อะที่สื่อมวลชนชอบเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนอันนั้นก็จะกลายเป็นเขตแดนของกัมพูชาคือกัมพูชาในแผนที่1ต่อ2แสนนิดนึงนะฮะคือไอ้ภาพข้างล่างเนี่ยเอาเส้นแดงเลยนะเอาเส้นแดงตัวนั้นเป็นตัวเป็นเส้นกลางก่อนก็แล้วกันไอ้ข้างล่างนั่นน่ะไอ้เขียวๆต้นไม้นั่นคือกัมพูชาอ่านี่เป็นหน้าผาไงลงมาแล้วฝั่งใต้ก็คือกัมพูชาใช่แต่ว่าไอ้พอไอ้กัมพูชามันขีดเส้นมันขีดเส้นสีน้ำเงินน่ะขึ้นไปโน่นเลยใช่ไหมก็นี่คือความวิปริตของแผนที่1ต่อ2แสนอ่ะเออแล้วมันมีผู้เชี่ยวชาญที่เขาไปศึกษาแล้วด้วยว่าแผนที่นี้เนี่ยมันมีปัญหายังไงถ้าเกิดเอามาใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เอาไปพอดจุดกันเลยเนี่ยโอ้โหมันเกิดปัญหามากมันไม่สามารถใช้ได้จริงอ่ะเออนี่ไงอันนี้จะเข้าใจขึ้นที่เขาพูดถึงปราสาทของพระวิหารว่ามันอยู่บนยอดเขานะครับยอดเขาพื้นที่ดินแดนประเทศไทยครับเขมรเขาเรียกว่าเขมรต่ำใช่ไหมพื้นที่เขาต่ำเห็นไหมล่ะนะครับไอ้เส้นเขตเส้นแดงๆเนี่ยเพราะงั้นเวลาใครจะขึ้นเขาพระวิหารมันก็ต้องขึ้นทางฝั่งไทยมันไม่ได้ขึ้นทางฝั่งกัมพูชาได้ถูกไหมฮะมันจะขึ้นฝั่งกัมพูชามันต้องขึ้นบันไดลิงเลยเพราะงั้นนี่คือความเชื่อนึงบอกมันก็ต้องอยู่ในเขตแดนไทยสิแต่ว่าเอาละเมื่อมีการโต้แย้งสามโลกก็พิพากษาออกมา3ข้ออย่างที่คุณสันติสุขเล่าให้ฟังแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราก็กั้นแนวกั้นเขตอนาบริเวณเอาไว้เพื่อให้มันชัดเจนว่าศาลก็พิจารณาไว้ตรงไหนแค่ไหนเป็นแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยไม่ใช่เช่นเขตแดนนะฮะเป็นแนวปฏิบัติของที่ฝั่งไทยแต่มาวันนี้กัมพูชาปรากฏว่าอ้างเลยตีขุมบอกว่าเนี่ยไทยเราลูกลานไทยเราเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วไทยเราเนี่ยไปอ้างว่าไอ้พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรนี่เป็นของไทยเราเนี่ยอันนี้ผิดต่อคำพิพากษาศาลไม่ได้พิพากษาอย่างที่กัมพูชาอ้างเลยเพราะฉะนั้นเมื่อศาลไม่ได้พิพากษากัมพูชาจะมาอ้างให้ตีความไม่ได้มันเป็นการให้พิพากษาเพิ่มซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วชัดเจนนะครับว่าเราอ้างการแบ่งปันเขตแดนเนี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าแนวคิดของประชาคมโลกหรือไงแล้วแต่เนี่ยก็ใช้แนวเส้นเขตของสันปันน้ำครับถูกไหมเอาปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาครับนะครับบนยอดเขาแบ่งกันตรงนั้นเลยภูมิประเทศอ่ะส่วนถ้าเป็นแม่น้ำก็ล่องน้ำลึกไงเออมันก็มีหลักอยู่อ่ะใช่เป็นหลักซึ่งมีมานมนานแล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อคำพิพากษาของศาลโลกเมื่อปี2505ออกมาอย่างนั้นเนี่ยไทยก็ยอมรับอ่ะครับก็กันตามคำพิพากษาคืนวัตถุโบราณอะไรให้ยุคคุณประสิทธิ์ผมยังจำได้ยังเอาวัตถุโบราณไปให้เขาอยู่เลยคุณฮุนเซนยังจูบอยู่เลยผมยังจำได้ยังมีภาพอยู่เลยอยู่ในหนังสือความจริงไม่มีสีก็มีนะฮะนะฮะพูดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องว่าอะไรของเขาเราก็ให้เราก็ไม่ได้เอาไว้ครับถูกไหมนะครับงั้นก็คงได้ติดตามต่อนะครับสำหรับเรื่องของคดีเขาพระวิหารวันนี้เว้น1วันพรุ่งนี้ขึ้นสุรพงษ์เขาแถลงเองไหมไม่ทราบนะครับไม่น่านะฮะเห็นว่าน่าจะเป็นท่านทูตวีระชัยอ๋อท่านทูตเลยใช่ไหมคุณสุรพงศ์ก็ไม่รู้จะแถลงอะไรฮะผมขอดูภาพอีกทีนะขอทีมงานเอาภาพที่คุณสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่จับไม้จับมือดูนะฮะแล้วคืนนี้จะเรียกว่านี่คือใครฮะฮอนมงใช่ไหมฝ่ายกัมพูชาหัวล้านนั่นก็สุรพงศ์ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุรพงศ์บังฮะหัวล้านเลยสุรพงศ์บังอยู่นั้นเป็นพงเทพใช่ไหมบางอยู่นะส่วนนั้นเป็นสุกัมพลแล้วก็ที่โผล่หน้านั้นก็คือพลอากาศเอกสุกัมพลแล้วนักข่าวที่ติดตามที่กรุงเฮกเนี่ยเขารายงานมาด้วยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่จับมือนะยกมือไหว้ด้วยไหว้ก่อนใช่ไหมเป็นการเข้าไปยกมือไหว้อย่างนอบน้อมด้วยเขาย้ำอย่างนอบน้อมต้องดูท่าทางของฮอนำพงเวลาสุรพงศ์เขายกมือไหว้ฮอนำพงจะเอามือยกไว้ระดับไหนล่ะฮะมันบ่งบอกอะไรไหว้ตอบหรือรับไหว้หรือว่าลูบหัวก็น่าจะโดนรูปอะเนี่ยเอาละเอาเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องสงกรานต์อีกนิดหน่อยนะคุณสันติสุขครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับกับบรรยากาศสงกรานต์ในกรุงเทพมหานครไม่ใช่เรื่องสาดน้ำจับก้นอะไรกันหรอกเดี๋ยวกลับมาจากสงกรานต์แล้วใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นผมให้ข้อมูลท่านผู้ชมได้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 ไอ้เรื่องแผนที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคือมันมีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมมันมีรายงานของผู้เชี่ยวชาญแผนที่ของฝ่ายไทยเราครับเขาไปศึกษาแล้วเขาไปทดสอบเลยเขาบอกว่าหลังจากการถ่ายทอดเส้นบนแผนที่ภาคผนวงหนึ่งที่กัมพูชาอ้างแล้วอ้างอีกไอ้แผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยเมื่อไปถ่ายทอดลงบนแผนที่สมัยใหม่หรือลงในภูมิประเทศจริงมันเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะใช้วิธีการใดและไม่สามารถเชื่อถือได้เลยเนื่องจากเทคนิคในการถ่ายทอดมีหลายวิธีแล้วมันทำให้เกิดเส้นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันและไม่มีเหตุผลสนับสนุนว่าวิธีการถ่ายทอดใดเหมาะสมกว่าวิธีอื่นซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีการต่างๆอาจเป็นผลให้เกิดความแตกต่างในพื้นที่กว้างหลายกิโลเมตรเพราะฉะนั้น
ถ้าหากศาลจะตัดสินให้ใช้แผนที่ตามภาคผนวกหนึ่งแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหากลับจะสร้างข้อพิพาทใหม่ให้คู่กรณีโดยเฉพาะในการเลือกจุดอ้างอิงนะฮะรวมถึงยิ่งกว่านั้นยังมีการไปค้นพบแผนที่ไอ้มาตราส่วน1ต่อ 200,000 เนี่ยอีกฉบับหนึ่งซึ่งมันแตกต่างจากแผนที่ภาคผนวก1ที่กัมพูชายื่นต่อศาลเพราะฉะนั้นไอ้แผนที่1ต่อ 200,000 เนี่ยมันจะสร้างปัญหามากกว่าที่จะแก้ปัญหามันจะมีความผิดพลาดอยู่มากแล้วก็จะเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับคู่กรณีแล้วก็มีคำถามเรื่องความถูกต้องด้วยเพราะว่ามันมีแผนที่อีกฉบับหนึ่งเหมือนจะกลับไปค้นพบอะไรนะลูกที่หายไปอ่ะ พัดลง นี่นะอันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่นะครับไปค้นพบแล้วเข้าใจว่าคงจะมีการเอาพยานหลักฐานตรงนี้สู้ในศาลเป็นหลักฐานของฝ่ายไทยด้วยก็แปลความง่ายๆอีกนิดหนึ่งคุณสันติสุขเรื่องแผนที่เนี่ยคือผมมั่นใจแบบ 100% เลยอ่ะว่าที่เขาเขียนแผนที่จะ1ต่อ 200,000 1ต่อ 50,000 อะไรก็แล้วแต่ไม่มีการเดินรังวัดพื้นที่อะไรตรงไหนเป็นอะไรแล้วขีดเส้นครับที่พูดตรงนี้เพื่อที่จะบอกคุณผู้ชมให้เห็นว่าถ้าวันนี้เนี่ยท่านมีโฉนดโฉนดที่ดินของท่านนะครับจะเป็นครุฑเขียวครุฑแดงแล้วแต่ถ้าจะออกโฉนดถ้าโฉนดนี่เขาเรียกครุฑแดงแต่ถ้าครุฑเขียวนี่นส.3คือโฉนดมันจะมีในโฉนดว่าคุณสันติสุขมีที่ดินอยู่แปลงนึงนะครับในโฉนดของคุณก็จะบอกระบุว่าใครเป็นเจ้าของแล้วแผนที่โฉนดเนี่ยด้านซ้ายติดอะไรด้านขวาติดอะไรถูกไหมก็มีเส้นระวางชัดเจนครับแต่ถามว่าขนาดมีเส้นระวางชัดเจนมีภาพถ่ายทางอากาศแบบนั้นแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเดินรังวัดจริงๆเนี่ย มันตามนั้นไหมครับบอกที่ดินตามโฉนด20ไร่พอไปเดินรังวัด22เดินรังวัดเหลือ18มันก็เป็นแบบนี้อยู่ได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าแผนที่ในโฉนดเมื่อเรามี20เราต้อง20ตามนั้นไม่จริงเสมอไปครับมันมีความคลาดเคลื่อนของตัวของมันอยู่นะครับผมว่าเรื่องพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเอาเราพักกันตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับสก.เขตดอนเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เขาหน่อยเพราะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์คนดอนเมืองก็จัดสงกรานต์กันอยู่นะครับปรากฏว่ามีประชาคมเขาจัดเสร็จปั๊บบอกกลุ่มนี้ห้ามเข้าร่วมอ้าวเออน่าสนใจเขาสั่งห้ามเข้าเลยเขาบอกเอ้าแล้วยังไงล่ะสงกรานต์ก็ประเพณีชาวบ้านด้วยกันทำไมต้องแยกพวกแยกประชาชนเขาก็เลยบอกงั้นถ้าไม่ห้ามไม่ให้เข้ามาร่วมสงกรานต์ในวันสงกรานต์ก็ไม่เป็นไรเขาก็จัดวันนี้เลยก็เลยจัดงานไหลดอนเมืองด้วยเหตุผลว่าก็มีไอ้นักการเมืองบางคนเนี่ยบางจำพวกเนี่ยมันแยกประชาชนอ๋อดีรายละเอียดช่วงหน้าช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาครับ